بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشورأعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبررب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم عافني في بدني وعافني في سمعي وعافني في بصري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านประธานนะครับด็อกเตอร์มานัทหรือว่าอะห์มัดซึ่งมูฮัมหมัดดร.มูฮัมหมัดนานาแล้วก็รองประธานอิหม่ามอับดุลกอนีอับดุลกอนีนามสกุลอะไรนะบริสุทธิ์อัลฮัมดุลิลลาห์บริสุทธิ์เนี่ยแปลว่าอิคลาสนะด้วยความเมตตาและพี่น้องมุสลิมและมุสลิมะที่มาเสียสละเวลามาเรียนศาสนาก่อนอื่นนะครับตัวผมและพี่น้องเนี่ยจะต้องเอาหัวใจเราเนี่ยโยงกับอัลลอฮ์ต้องเอาหัวใจโยงกับอัลลอฮ์เอาหัวใจโยงกับอัลลอฮ์เนี่ยทำให้หัวใจเราเข้มแข็งมีอยู่ศาสนาอิสลามเท่านั้นแหละที่สอนแบบนี้จะให้หัวใจเข้มแข็งเนี่ยต้องเข้าใจเรื่องอัลลอฮ์ต้องเข้าใจเรื่องซิฟัตของอัลลอฮ์ซิฟัตนี่แปลว่าคุณลักษณะของอัลลอฮ์ซิฟัตของอัลลอฮ์นี่มีประมาณ99พระนามถ้าเราเข้าใจเรื่องซิฟัตของอัลลอฮ์นี่นะหัวใจเราเนี่ยจะเข้มแข็งพอหัวใจเข้มแข็งแล้วเนี่ยเมื่อตะกี้เนี่ยอิหม่ามกวนีอธิบายบอกว่าเอ๊ะทำไมนบีมีอยู่ท่านหนึ่งที่ว่าเหล็กพออยู่ในมือของนบีอะไรนะนบีสุไลมานหรือดาวูดสุไลมานทำไมนิ่มพี่น้องก็นึกต่อไปสิมีดไม่สามารถเชือดนบีอิสมาอีลได้ทั้งที่อิบรอฮีมผู้เป็นพ่อนะเชือดมันน่าจะเข้าใช่ไหมล่ะเสร็จแล้วมีดไม่สามารถเชือดนบีอิสมาอีลเพราะอะไรครับเพราะว่าหัวใจของคนที่เป็นนบีเนี่ย 100% โยงกับอัลลอฮ์หมดเลยนบีที่อยู่ในท้องปลานบีอะไรนบียูนุสอะลัยฮิสสลามทำไมปลาไม่สามารถที่จะอะไรนะย่อยนบียูนุสได้เพราะหัวใจของนบียูนุส 100% โยงกับอัลลอฮ์พี่น้องฉะนั้นใครก็ตามที่อัลลอฮ์ให้เป็นตัวอย่างเอานบีมาเล่าให้เราฟังในคัมภีร์กุรอานประมาณ25นบีแต่ละคนนี่มีประวัติที่อัลลอฮุอักบัรน่าทึ่งมากครับอย่างนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามเนี่ยอยู่กับผู้หญิง2ต่อ2ในบ้านน่ะแล้วก็ผู้หญิงนี่ไม่ใช่ธรรมดานะเป็นภรรยาของกษัตริย์นะอัลลอฮ์แล้วก็สวยไหมอัลลอฮ์สวยมากเลยแต่ทำไมไม่กล้าทำซีนาเพราะอยู่กันสองคนน่ะนี่ไงหัวใจที่โยงกับอัลลอฮ์คุณน้องเขาไม่กล้าทำบาปเล็กที่อยู่ในมือของนบีสุไลมานนิ่มได้ทองเหลืองนี่พี่น้องไหลได้เพราะอะไรครับเพราะอยู่ในการใต้การดูแลของนบีที่หัวใจของเขาโยงกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพวกเราวันนี้ก็เหมือนกันถ้าหากเอาหัวใจของเราเนี่ยโยงกับอัลลอฮ์
พยายามนะได้สัก 20% ก็ยังดีถึงแม้กว่า30 40 50หัวใจของใครก็โยงถ้าโยงกับอัลเลาะห์พี่น้องครับปัญหาความทุกข์ที่อยู่ในใจเราเนี่ยสามารถขจัดได้แบบง่ายๆเลยพี่น้องขจัดนะฉะนั้นนบีเลยพูดบอกว่าใครที่มีหัวใจอิคลาสต่ออัลเลาะห์อิคลาสแปลว่าบริสุทธิ์นะครับหัวใจที่บริสุทธิ์ต่ออัลเลาะห์เนี่ยพี่น้องคนที่เครียดเครียดนี่นะจะหายเครียดคนที่มีปัญหาเดือดร้อนถูกคนนั้นตำหนิถูกคนนี้ด่าถูกคนนี้ต่อว่าหายหมดขอยกตัวอย่างนบีมุฮัมมัดนบีคนสุดท้ายนบีในยุคเราเนี่ยไปเผยแผ่อิสลามที่เมืองอะไรนะตออิฟพี่น้องเคยไปตออิฟใช่ไหมล่ะนั่นล่ะพอไปเยี่ยมเมืองตออิฟต้องนึกพันนะต้องนึกว่าประวัติของเมืองตออิฟเนี่ยนบีไปเผยแผ่อิสลามที่นั่นหลังจากภรรยาเสียชีวิตคนให้กำลังใจไม่มีหลังจากลุงเสียชีวิตคนปกป้อง นบีไม่มีก็ไปหาญาติพี่น้องบอกจะได้สักคนสองคนมารับอิสลามที่ไหนได้ผิดหวังมาหมดเลยพอไปแล้วเจอสามอย่างเจอด่ายังไม่พอเจอไล่เจอโหแล้วก็เจอก้อนหินเนี่ยนบีถูกสามอย่างไปที่เมืองตออิฟภรรยาเคยถามท่านนบีว่าโอ้รอซูลของอัลลอฮ์ท่านเผยแผ่อิสลามเนี่ยมาตั้งกี่ปีสรุปแล้วมัน23ปีก่อนที่จะเสียชีวิตภรรยาถามบอกว่าช่วงไหนที่โหดที่สุดทำงานศาสนาเนี่ยทำของดีใช่ไหมแต่คนตำหนิก็ให้กำลังใจท่านประธานด้วยคนทำงานศาสนานะไม่มีคนชมมีไหมมีแต่คนตำหนิเนี่ยเยอะกว่านะผมรู้ผมผ่านชีวิตนี่มาโอ้ยคนตำหนิเนี่ยลอยเยอะกว่าคนชมนะแต่คนชมบ่พอใครชมสาวกำลังใจมันมาทำงานต่อไปเจอคนตำหนิเลิกหรือไม่เลิกท้อหรือไม่ท้ออย่าท้อนบีไม่เคยท้อเพราะว่าการทำงานศาสนานี่มีรางวัลอันยิ่งใหญ่เหลือเกินบนดุนยานี่อัลลอฮ์ไม่ให้เห็นนะพอวิญญาณออกจากร่างเมื่อไรปั๊บอัลลอฮฺอักบัรอยากจะขึ้นมาทำต่ออีกนะผลบุญมันเยอะมากคนที่ทำงานศาสนาของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลลอฮฺให้เห็นนบีหลายท่านใช่ไหมอย่างนบีอะไรนะนบีที่อยู่ในท้องปลานบีนูตทำไมอัลลอฮฺไม่ให้ปลากลืนน้ำจมอะไรนะฟิรอูนแต่ไม่จมนบีมูซาอะลัยฮิสสลามมีดไม่สามารถเชือดคอนบีอิสมาอีลเพราะอะไรครับลองพวกเราลองเอามีดแล้วไปจ่อคอใครมันก็ขาดหมดเลยใช่ไหมแต่ทำไมนบีอิสมาอีลจึงไม่ถูกเชือดนี่ไงเพราะหัวใจของเขาเนี่ยโยงกับอัลลอฮ์ฉะนั้นหัวใจที่โยงกับอัลลอฮ์เป็นหัวใจที่เข้มแข็งก็อธิบายอีกเรื่องหนึ่งวันที่อัลลอฮ์สร้างโลกใบนี้มาเนี่ยตั้งแต่สมัยนบีอาดัมใหม่ๆเลยนะพอสร้างโลกใบนี้มาเนี่ยประชาชนรุ่นนั้นมันยังไม่เยอะเท่าไหร่เนี่ยก็ตำหนิอัลลอฮ์ว่าโลกนี้ไม่น่าอยู่เลยมันโครงเคลงก็พอโครงเคลงมาลาอิกะห์ที่อยู่รอบๆตัวเราก็ไปเล่าให้อัลลอฮ์ฟังอย่าอัลลอฮ์ประชาชนเนี่ยอยู่บนโลกใบนี้เขาตำหนิอัลลอฮ์เยอะนะเขาด่าอัลลอฮ์ตำหนิอัลลอฮ์บอกว่าโลกนี้ไม่น่าอยู่เลยทำไงให้มันน่าอยู่กว่านี้หน่อยอัลลอฮ์ฉันรู้แล้วความจริงอัลลอฮ์น่ะรู้อยู่แล้วต้องการจะให้มีปัญหาจะอธิบายให้พวกเราฟังวันนี้แบบง่ายๆไงฉันจะสร้างภูเขาให้ภูเขานี่มาอะไรนะมายึดโลกเอาไว้ไม่ให้มันโครงเคลงพอสร้างภูเขาเสร็จแล้วสร้างภูเขาเรียบร้อยก็สั่งให้มาลาอิกะห์มาดูมาลาอิกะห์ทั้งหลายไปดูที่ถือภูเขาที่สร้างแล้ววันนี้น่ะโลกไม่โครงเคลงแล้วมาลาอิกะห์มาสัมผัสภูเขาโอ้โหภูเขาที่ทำไมมันแข็งอย่างนี้น่ะทำให้โลกใบนี้ไม่โครงเคลงได้มาลาอิกะห์ก็ถามมาทูลถามอัลลอฮ์ว่าโอ้อัลลอฮ์ที่แข็งกว่าภูเขามีไหมอัลลอฮ์บอกมีอะไรอ่ะอยากรู้เหล็ก
เหล็กสามารถทำให้ภูเขาทำลายภูเขาได้พอไปเจอเหล็กเข้าโอ้โหใช่เลยใช่แล้วก็ถามต่ออีกยาลอที่แข็งกว่าเหล็กมีไหมเราบอกมีอยากจะรู้อะไรอ่ะไฟไงอัลฮัมนี่เป็นความรู้ที่มาจากอัลลอฮ์ทั้งหมดนะเนี่ยฉะนั้นเหล็กที่ว่าแข็งแข็งมาเจอไฟเป็นไงครับเรียบร้อยอ่อนเลยแต่เหล็กมาอยู่ในนบีมือนบีสุไลมานเนี่ยอ่อนได้อ่ะทั้งที่นบีไม่มีไฟสักนิดนึงอ่ะแต่ว่าเพราะอีหม่านใช่ไหมอ่ะต่อมาครับพอมาเจอไฟเขาโอ้ไฟนี่ร้อนจริงๆสามารถทำให้เหล็กเนี่ยนิ่มได้ก็ถามต่อว่าที่แข็งกว่าไฟมีไหมเราบอกมีอยากรู้อะไรแล้วว่าก็น้ำง่าพอไฟไหม้เดี๋ยววิ่งหาอะไรครับรถดับเพลิงใช่ไหมปัจจุบันนี้พอมาเจอน้ำเขาโอ้สามารถดับไฟแล้วก็ถามต่อว่าที่แข็งกว่าน้ำมีอีกไหมเราบอกมีครับอะไรเอาทายสิลมทำสามารถให้เป็นคลื่นได้ใช่ไหมโอ้พอมาเจออย่างนี้มาเลก้าก็งงเลยโอ้ใช่เลยเนี่ยที่แข็งกว่าลมมีอีกไหมเราบอกมีรู้ไหมอะไรมนุษย์ที่หัวใจของเขาโยงกับอัลลอฮ์เนี่ยดูกุรอานอายะห์ที่14ไงวะรับตนาอาลากูลูบิฮิมเนี่ยอายะห์นี้เตือนนะและเราได้ให้ความเข้มแข็งแก่หัวใจของพวกเขาหัวใจเข้มแข็งนี่พี่น้องมันแข็งกว่าลมแข็งกว่าน้ำแข็งกว่าไฟแข็งกว่าและเหล็กแข็งกว่าหินห้ารายการเนี่ยวรบัตนาอาลากูลูบิฮิมและเราได้ให้ความเข้มแข็งแก่หัวใจของเขาพี่น้องมองพวกเราเนี่ยเรามองไม่ได้หรอกมองนบีดีกว่านบีแต่ละคนที่อัลลอฮ์ให้มาพี่น้องครับหัวใจเขาเข้มแข็งต่ออัลลอฮ์ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยอยู่ใต้คอนโทรลของนบีหมดเลยเอ้าลมใต้ใครใต้นบีสุไลมานใช่ไหมมีดว่าคมๆอยู่ใต้คอนโทรลของนบีอิบรอฮีมกับนบีอิสมาอีลน้ำว่าแข็งที่สุดใช่ไหมสามารถดับไฟได้แต่ทำลายนบีมูซาได้ไหมไม่ได้แต่ทำลายฟาโรห์ได้เห็นยังครับเนี่ยจากกุรอานเราได้ข้อมูลจากกุรอานถ้าไม่อิมานของเราเป็นไงครับโอ้โหเพิ่มขึ้นฉะนั้นกุรอานอัลลอฮ์เลยสั่งบอกว่าถ้าจะให้หัวใจเราเนี่ยมั่นคงเนี่ยนะให้ทำหกรายการเอาไปลองบันทึกไปเลยนะข้อที่หนึ่งให้อ่านกุรอานสม่ำเสมออ่านกุรอานพี่น้องอ่านกุรอานมี2 อย่างอ่านแต่เอาผลบุญอย่างเดียวฟังเสียงไพเราะอัลฮัมดุลิลลาห์ชื่นใจใช่ไหมแต่ความรู้ไม่ได้เอาผลบุญตอนนี้เราอ่านใหม่เอา2 อย่างเลยผลบุญก็เอาความรู้เอาจากกุรอานแต่เนี่ยอายะห์เนี่ยอายะห์ที่14เนี่ยวะรับตนาอาลากูลูบิฮิมและเราได้ให้ความเข้มแข็งแก่หัวใจของพวกเขาเนี่ยอัลลอฮ์ให้นะแต่ที่คนจะเข้มแข็งได้ต้องอะไรครับข้อที่หนึ่งต้องอ่านอัลกุรอานสม่ำเสมออ่านกุรอานต้องเข้าใจด้วยเช่นประวัตินบีใช่ไหม25ท่านเอาแต่ละคนมาศึกษาดูอัลลอฮ์ทำไมพวกเขาก็คนอย่างเรากินข้าวเหมือนเรานี่แหละดื่มน้ำเหมือนเรามีภรรยามีบ้านอยู่เอ๊ะทำไมอัลลอฮ์เมตตาเขาถึงขนาดนี้อ่ะเพราะเขาหัวใจของเขาโยงกับอัลลอฮ์แบบมั่นคงเลยไม่มีอะไรมาสามารถที่จะมาทำลายเขาได้ข้อที่หนึ่งให้หัวใจมั่นคงทำไงรู้ไหมอ่านกุรอานสม่ำเสมอข้อที่สองนมาดอย่าขาดนมาดฟัดดูอย่างเดียวไม่พอต้องทำอะไรอีกนมาดอะไรอีกครับนมาดสุนัตเก็บทั้งหมดเลยนะก่อนบ่ายมีเท่าไหร่4หรือ2เก็บให้หมดหลังซุฮรมีก่อนหลังมักริบมีหลังอิชามีก่อนซุบฮ์มีใช่ไหมแล้วก็นมาดอะไรล่ะนมาดดูฮาตอนนี้เข้าแล้วใช่ไหมนมาดดูฮาอีก8รอกอัตตะฮัจญุดอีกโหนี่เก็บให้หมด
นี่ไงพี่น้องครับหัวใจของคนคนนั้นจะเข้มแข็งตลอดเวลาข้อที่3พี่น้องบริจาคสม่ำเสมอฮัมดุลิลลาห์บริจาคพี่น้องในอัลกุรอานอธิบายว่าทั้งซิรรอนวะอะลานียะห์ทั้งที่ลับและที่แจ้งบริจาคสม่ำเสมอพี่น้องถ้าเงินไม่มีบริจาคแบบนี้พี่น้องแค่ยิ้มสามียิ้มให้ภรรยาก่อนภรรยายิ้มให้สามีอัลลอฮ์พ่อยิ้มให้ลูกอัลลอฮ์พี่น้องเอากันฝึกกันในบ้านก่อนเลยพี่น้องเนี่ยถ้ายิ้มอัลลอฮ์มีศาสนาอิสลามเท่านั้นที่สอนว่าการยิ้มนี่น่ะเป็นซอดาเกาะห์พบหน้าด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มอัลลอฮ์เป็นซอดาเกาะห์อัลลอฮ์อักบัรนี่อย่างเดินมาเนี่ยอย่างในมัสยิดเนี่ยเจอขยงขยะพี่น้องครับก้มลงเก็บเป็นซอดาเกาะห์นะเวลาเก็บขยะเนี่ยเก็บด้วยมือไหนนี่นบีสอนนะเอาถามแต่มือซ้ายหรือมือขวามือซ้ายไปไหมเราไม่ใช่พนักงานของโรงแรมแต่เราเจอขยะเราหยิบนะพี่น้องเราหวังอะไรรางวัลจากใครอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับอัลลอฮ์อักบัรเอาดูเอาอะไรเอาอัคลากนบีมาใช้ให้หมดนบีอยู่กับภรรยานบีไม่เคยทะเลาะกับภรรยานบีมีกี่คนทราบไหมรู้ใช่ไหมกี่คนครับก่อนนบีจะเสียชีวิตเหลือ8นะวันที่นบีเสียชีวิตเหลือ8คนเฉพาะนบีนะของพวกเราเนี่ยลิมิตแค่อัลบะซีเท่านั้นแหละ4แต่ไม่ถึงก็ได้ไหมได้อันนี้เขาเปิดไฟเขียวเอาไว้ไม่ได้บังคับนะเปิดไฟเขียวเอาไว้เข้าไปดูแลรับผิดชอบแล้วก็มีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ถามว่ามีภรรยาเกิน1นี่ก็เกิน2 3อยู่พี่น้องมันต้องรับอารมณ์เขาเยอะนะเอาให้อภัยรางวัลมีมั้ยอัลลอฮุอักบัรอัลฮัมดุลิลลาห์นี่ไงอยู่กับคนนี่พี่น้องครับคุยแค่นี้พอแต่ถึงภรรยาเยอะไม่ดีต่อมาเรื่องที่4พี่น้องเกี่ยวกับข้อที่3บริจาคนะข้อที่4ขอดุอาเยอะๆอิสลามสอนให้เราขอดุอาเยอะๆพี่น้องดุอาออกจากบ้านมีเปล่าบิสมิลลาห์อะไรตะวักกัลตุอัลลอฮิวะลาฮาวะลาวะลากุวะตะอิลลาเนี่ยดุอาออกจากบ้านดุอาขึ้นรถมีมั้ยมีดุอาเข้ามัสยิดมีมั้ยมีนี่ไงมุศอลลาที่โรงแรมนี่นะพี่น้องต้องอ่านดุอานะแล้วเข้าต้องเข้าด้วยเท้าอะไรนี่อิสลามเห็นยังครับอัลลอฮ์พี่น้องจะเข้าห้องน้ำด้วยเท้าอะไรเท้าซ้ายอ่านดูอาไหมนี่ไงอ่านดูอาตลอดแล้วก็ดูอาที่ยิ่งใหญ่ดูอาให้กับพ่อแม่ตัวเองผมอ่านหะดีษเมื่อสัก 2-3 อาทิตย์ที่แล้วผมดูแล้วนะที่ประเทศตุรกีที่เขาเอาอะไรนะอายาโซเฟียนะมาเป็นมัสยิดใช่ไหมหลังจากปิดมา86ปีเนี่ยแล้วก็ให้กอดีมาเป็นอิหม่ามข้างหลังกอดีก็คือประธานาธิบดีใช่ไหมอุดดูกอนตอยิบอุดดูกอนขึ้นเขาอ่านดูอาดังตอนนั่งอัตตะฮียาเนี่ยวรรคสุดท้ายอัลลอฮุมมักฟิลลีวาลีวาลีไดยาวะฮัมฮูมากะมารับบายานีซอกีรอในหะดีษนบีสอนอย่างนี้การขอดุอาที่อัลลอฮ์รับพอใจนะ1ตอนสุญูดนานๆนมาคนเดียวนะอย่าเป็นอิหม่ามคนละ เดี๋ยวว่าภรรยาว่าอัลลอฮ์สามีวันนี้กูสุญูดตั้ง15นาทีไม่ยอมเงยนึกว่าเสียชีวิตภรรยาเงยขึ้นมาเอายังอยู่ยังอยู่ขอดุอาตอนสุญูดดีที่สุดหรือไม่ก็ตอนอัตตะฮียาคนอัตฮายาเนี่ยผมก็ได้ยินวันนั้นนะแล้วนะอ่านหะดีษมานานแล้วนะแต่มาเจอวันนั้นแหละที่กอดีที่ประเทศตุรกีนะเขาอ่านดูอาเสียงค่อนข้างดังนิดนึงรอบบิกฟิลีวาลีวาลีได้ยาวะฮัมฮูมากะมารอบบายานีซอกีรอเนี่ยเอาคนนะจะเอาจากท่านนบีให้รูปแบบอันนี้ไว้แล้วฉะนั้นการขอจากพ่อแม่เรื่องจำเป็นมากให้กับตัวเองด้วยให้กับภรรยาให้กับลูกขอเถอะครับพี่น้องต้องการจะให้ภรรยาเป็นคนยังไง
ก็ขอดุอาต่ออัลลอฮ์นะแล้วขอดุอานี่พี่น้องครับต้องมั่นใจว่าอัลลอฮ์รับนะอย่าคิดว่าให้ก็ให้ไม่ให้ก็ตามใจอย่าภาษานี้อย่านึกพี่น้องอัลลอฮ์ให้แน่ๆวันแล้วเราขอปั๊บได้พี่น้องก็ขอดุอาเป็นอย่างงี้อัลลอฮ์บิซลีนี่อ่านตอนที่อยู่ก็ได้ก็ได้แล้วก็ตอนก่อนให้สลามได้มั้ยก็ได้ได้2มี2ที่2ที่นะ2ที่นั่นแหละใช่ใช่เลยใช่ผมทำมา10ปีแล้วก็ภาษาอาหรับไงก็ที่อาหรับหมดไงใช่อย่าขอภาษาไทยนะขอภาษาอาหรับได้ต้นซุบฮานะกัลลอฮุมารับบานาใช่มั้ยพอเดียวไม่ตักอัลลอฮฺอันนี้ตอนอยู่ใช่มั้ยอยู่ตอนสุดอยู่คือเวลาเราอ่านดุอาที่อัลลอฮ์ที่ท่านนบีให้เป็นแบบไว้ก่อนอย่างน้อยน่ะ3ครั้งก่อนใช่มั้ยน่ะหรือ5ครั้งหรือ9ครั้งแล้วหลังจากนั้นขอเราให้กับตัวเองให้กับพ่อแม่ให้กับภรรยาให้กับลูกก็ขอไปไปแต่ต้องตะมาซุนนะนะอย่าเป็นอิหม่ามเขานะถ้าเป็นอิหม่ามมาบุญว่าอิหม่ามตายแล้วมึงเนี่ยบางคนชะเง้อมาดูอ้าวอิหม่ามยังอยู่อย่างนี้เป็นต้นตกลงว่าข้อที่1อ่านกุรอานสม่ำเสมอให้หัวใจเข้มแข็ง2นมาซอย่าขาด3บริจาคสม่ำเสมอ4ขอดุอาสม่ำเสมอ5ซิกรุลลอฮ์สม่ำเสมอซิกรุลลอฮ์สำคัญมากครับผมนั่งรถมาเนี่ยบังยูซุฟเนี่ยขับรถมาให้ผมนั่งมาถ่ายเนี่ยถ่ายทีวีด้วยเขาก็คุยแล้วก็นั่งเฮ้อจัดใจผมนึกสุภานัลลอฮ์อัสตัฟรุลลอฮ์และอิลลัยลลอฮ์จะทำตอนไหนอ่ะถามว่าอายุเท่าไหร่60 50แล้วไม่เคยซิกรุลลอฮ์เลยก็นั่งนิมทาชาวบ้านมันได้อะไรให้เขาด่าเราอย่าด่าเขาไม่มีปัญหาอย่าลืมว่าคนที่ถูกตำหนิถูกด่าเนี่ยอัลลอฮ์รักใครรักคนถูกด่านะอัลลอฮ์รักอัลลอฮ์จะไม่รักคนที่ด่าคนเห็นไหมแล้วคนที่ถูกด่าถ้าขอดุอาอัลลอฮ์รับหรือไม่รับเขาเรียกว่ามัสลูมดุอาของคนที่ถูกอาธรรมเนี่ยถูกกันแกล้งถูกรังแกแต่เราก็ไม่เคยขอดุอาทำลายใครนะอัลลอฮ์จะอภัยโทษกับไปเธออภัยโทษไปเธออภัยโทษไปข้อที่5อะไรนะซิกรุลลอฮ์ข้อที่6ติดต่อกับเครือญาติติดต่อกับเครือญาติเรานับหมายที่คุณพ่อใช่ไหมคุณแม่ตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ถ้าเสียชีวิตแล้วติดต่อกับท่านผ่านดุอาถ้ายังมีชีวิตอยู่นั่งใกล้ๆท่านไปกอดท่านไปหอมท่านนี่เป็นการติดต่อที่ดีที่สุดแต่เมื่อท่านทั้งสองเสียชีวิตไปแล้วการสัมพันธ์ทางวิญญาณไงมันมีทางร่างกายกับทางวิญญาณทางร่างกายก็ไปนั่งคุยกับท่านยิ้มยิ้มอามะขออุอาให้ฉันหน่อยท่านอิหม่ามบุคอรีเรื่องดุอาหนึ่งอิหม่ามบุคอรีเนี่ยเป็นอุลามะหะดีษแล้วก็หนังสือของท่านเป็นหนังสือที่รองลงมาจากอัลกุรอานเรียกว่าอัศฮัลกุตุบบาดะกิตาบิลลาคือคำพีกุรอานเนี่ยคำอธิบายกุรอานคือฮะดีษครับนี่ผมนำฮะดีษมาหมดเลยนะครับอธิบายให้ท่านพี่น้องฟังเนี่ยทีนี้อิหม่ามบุคอรีเนี่ยตอนอายุ3ขวบเนี่ยตาบอดแม่ก็สงสารลูกนะอยากจะให้ลูกเนี่ยตาดีรู้เปล่าทำไงไม่ได้พาไปหาหมอไปโรงพยาบาลผ่าตรงผ่าตาพาวนะลุกขึ้นนมาตะฮัจญุดใครใช่ไหมแม่เห็นยังครับแม่นี่สำคัญมากเลยพ่อด้วยแม่ด้วยแต่ที่เขาเอ่ยก็เอ่ยแม่นะแม่เนี่ยสำคัญที่สุดขอดุอาติดต่อกันกี่ปีรู้ไหม2ปีไม่เคยขาดนมาตะฮัจญุดเลยตะฮัจญุดเนี่ยเขาตื่นกันกี่โมงอ่ะต้องก่อนนมาซุบฮ์สักชั่วโมงชั่วโมงครึ่งใช่ไหมช่วงนี้นะตีสามโอ้โหกำลังสวยเลยนะโอ้โหไหวว่าตีสามคนจะตื่นตีสามได้มันก็ต้องรีบนอนแต่หัวค่ำใช่ไหมถ้าจะดูละครหมดสิทธิ์นะไม่ใช่พวกเราคนที่อื่นแถวบ้านผมนู่นนะถ้าดูละครหมดสิทธิ์ครับถ้าดูหนังดูนู่นดูนี่หมดสิทธิ์ถ้านมาอิชาเสร็จแล้วก็
อัลลอฮ์แปรงฟันอาบน้ำนมาดนอนตะแคงขวาอย่าลืมนะนอนตะแคงขวาตามซุนนะห์นบีนะโอ้พี่น้องครับอาจจะเล่าได้มากบุคคลอีกแม่ขอดุอาสองปีติดต่อกันแล้วก็พอต่อมาก็มาฝันว่านบีอิบรอฮีมมาเยี่ยมฝันนบีอิบรอฮีมมาเยี่ยมคิดดูสิไอ้เราเนี่ยฝันถึงนบีไหมไม่มีทางแล้วก็รอฝันเรื่องอะไรต่ออะไรเรื่องไรสาระหมดเนี่ยแล้วว่ามาแจ้งข่าวดีตกใจตื่นก็เข้าไปดูลูกลูกก็ตื่นมาก็เห็นมันสว่างรอที่เอาลองให้อ่ะนั่นเห็นยังครับจุดแรกว่าตาบอดของลูกเนี่ยพี่น้องครับจะให้ตาดีผ่านอะไรครับขอดุอาของใครของแม่ต้องเวลากลางคืนแต่เวลากลางคืนเป็นเวลาที่สงบเงียบพี่น้องเราคนอย่างมีกัน10คนในบ้านเนี่ยเราตื่นมาคนเดียวเนี่ยน่ากลัวใช่ไหมอัลลอฮฺอักบัรนั่นแหละมาขอดุอาต่ออัลลอฮฺร้องไห้ด้วยอัลลอฮฺจะรับดุอาเราทันทีตกลงว่าดุอาช่วยได้ไหมดุอาช่วยได้ครับแก้ปัญหาได้ด้วยครับพี่น้องข้อที่6ก็อะไรนะติดต่อกับเครือญาตินี่แหละอัลฮัมดุลิลลาห์ยิ่งใหญ่นั่นทำให้หัวใจอะไรนะนิ่มนวลทำให้หัวใจแข็งไม่ใช่แข็งกระด้างนะใจเข้มแข็งต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาใครมาต่อว่าใครมาด่าใครมาฟิตนะห์นี่ให้อภัยคนแบบง่ายได้พี่น้องวันนี้อายะห์ที่15นะครับฮาอูลาอิกอมุนัตตะคอซูมินดูนีهؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا الحمد للههؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا الحمد لله พี่น้องดูสับนะเกามูนาเนี่ยแปลว่าพวกของเราหรือกลุ่มชนของเรานะครับอิตตะคอซูพวกเขายึดมินดูนิลลาอื่นจากอัลลอฮ์อาลีฮะเป็นเจ้าเป็นพระเจ้าอธิบายคนที่ยึดอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าคนที่ยึดอื่นจากอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าในโลกนี้มีเยอะไหมเมืองไทยเนี่ยกับคนที่ยึดอัลลอฮ์เป็นพระเจ้ากับไม่ยึดอัลลอฮ์ใครมากกว่ากันเข้าใจนะตำหนิได้ไหมไม่ได้เห็นไหมอึดอัดไหมเราก็อึดอัดพูดก็ไม่ได้ก็ห้องประชุมแบบนี้พูดได้เพราะว่าภาษาไทยมีอยู่วรรคหนึ่งนะไม่เชื่อก็ได้แต่อย่านี่ไงไอ้ภาษานี่แหละมันคุมเลยไงคุมอาญานี่ด้วยฉะนั้นคนที่ยึดเอาสิ่งอื่นนะครับเป็นพระเจ้าอื่นจากอัลลอฮ์ถูกหรือผิดผิดครับอาญานี่แหละดูวรรคสุดท้ายนะฟามันอัสลามูเห็นไหมเห็นยังแปลว่าอะไรนะผู้ใดจะอาธรรมยิ่งผู้ใดใครละจะอาธรรมยิ่งไปกว่าเห็นไหมฟามันอัสลามูใครละจะอาธรรมยิ่งไปกว่าอาธรรมในภาษาเพราะมากครับแปลเป็นภาษาคนจะเลวกว่าคนนี้ไหมเห็นไหมคนที่ยึดเอาสิ่งอื่นเป็นพระเจ้าอื่นจากอัลลอฮ์น่ะเป็นคนที่อาธรรมยิ่งเห็นยังครับผ
พูดบนเวทีได้ไหมไม่ได้พูดทีวีได้ไหมไม่ได้ต้องระวังปากเราต้องระวังสำรวมตนหมดเลยเห็นไหมแล้วอัลลอฮ์ก็มาต้องการจะให้เราพูดเยอะๆด้วยเรื่องนี้พอพูดในกลุ่มผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ได้อังวักวักที่สองลาลายะตูนอะลัยฮิมบิซุลตานิมบัยยินสุลตานเนี่ยแปลว่าหลักฐานใบยินแปลว่าชัดแจ้งหลักฐานอันชัดแจ้งจากกุรอานอายะห์ไหนที่อนุญาตให้กราบสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์นำเอามามีกุรอานอายะห์ไหนไหมมีไหมไม่มีเลยไม่มีอายะห์ไหนกุรอานที่เปิดไฟเขียวให้มนุษย์ที่อยู่บนโลกใบนี้กราบสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ไม่มีเลยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นบุคคลสุดท้ายนะของนบีที่อัลลอฮ์ส่งมาเนี่ยอัลลอฮ์ส่งนบีมาไปอยู่ที่เมืองอะไรมักกะปัจจุบันใช่ไหมนึกภาพวันนั้นด้วยนะวันนั้นนะกาบะที่เราไปตะวาฟแล้วก็ไปจูบหินดำกันอ่ะข้างในเนี่ยมีรูปเจเวตเท่าไหร่พี่น้องทราบไหม360เจเวตวันที่นบีมาอัลลอฮ์ก็โดนใจนบีให้ท่านเป็นนบีคนสุดท้ายต้องการให้นบีเคลียร์รูปเจเวตเจเวตในกะบ้านน่ะ360ให้นบีมัดนี่เคลียร์ออกให้หมดถามว่างานหนักหรืองานเบางานหนักมากครับแต่นบีทำสำเร็จไหมสำเร็จครับนิ่มไหมนิ่มมากครับเราถูกด่าไหมแน่นอนถูกตำหนิไหมแน่นอนแล้วคนที่ตำหนินบีนะใครลุงลุงครับอาชื่ออะไรบ้างรอลุงนบีมี6คนรับอิสลาม2คน2คนเสียชีวิตอีก2คนไม่รับอิสลามอีกคนหนึ่งต่อต้านอีกคนนึงสนับสนุนคนต่อต้านกับบุญละครับเห็นมั้งครับไม่ใช่คนอื่นเลยญาตินบีหมดเลยวันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยญาติพี่น้องเราเนี่ยคนมีเอาศาสนามีมั้ยก็มีคน2คน3คนทนต่อต้านมีมั้ยมีครับไม่ใช่คนอื่นเห็นไหมจัดอบรมเมืองจัดอีกแล้วก็ถูกตำหนิตลอดเลยนะก็ผมจัดได้จัดรายได้ที่บ้านผมด้วยนะไม่ใช่คนชมทั้งหมดนะถูกตาเขาเยอะแล้วก็นั่งฟังเพราะเรารู้แล้วว่างานใครที่ลงมาทำงานศาสนาระหว่างเดี๋ยวเจอแน่พี่น้องต้องอดทนหมดเลยนะอาชีนี้ลุงนบีที่ว่าเป็นศัตรูของนบีนะคนละนบีเดินไปสอนศาสนานี่นะจะเดินตามหลังนะห่างไปสักชั่วโมงนึงบอกว่าอย่าไปฟังมันมุฮัมมัดมันบ้าแล้วคนจะเชื่อใครอ่ะคนก็เชื่อลุงใช่ไหมล่ะเพราะลุงอายุมากกว่าและเป็นอิทธิพลด้วยนะเป็นเจ้าพ่อด้วยแล้วก็มุฮัมมัดจะเป็นเด็กหนุ่มอยู่อายุ40เองใช่ไหมแต่ที่ดีว่ามีภรรยารวยมันช่วยได้เยอะเหมือนกันแต่ว่าเหนื่อยไหมเหนื่อย13ปีที่นครมักกะฮ์พูดเรื่องอัลลอฮ์อย่างเดียวต้องการจะเคลียร์เจเวตต้องพูดเรื่องอัลลอฮ์ก่อนอัลลอฮ์สร้างนั้นสร้างนั้นให้ฝนตกให้มลาอิกะฮ์พูดเรื่องอีมานประมาณกี่ปีนะ13ปีในนครมักกะฮ์ไม่เคยแตะเจเวตในกะบะฮ์เลยไม่เคยเลยแล้วก็ประโยคแรกที่นบีสอนว่าไงรู้ไหมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แปลว่าอะไรไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ถ้าอธิบายให้มันยาวก็ไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ควรแก่การเคารพสักการะบูชานอกจากอัลลอฮ์องค์เดียวเขาต่อต้านนบีเพราะนบีพูดอย่างนี้ปั๊บเขาก็นึกถึงธุรกิจก่อนมุฮัมมัดเองคิดดูดีแล้วเนี่ยที่พูดภาษาที่ออกมาเนี่ย
กะบะห์มีรูปจเวตเท่าไหร่360จเวตแล้วก็จเวตแต่ละรูปแต่ละรูปเนี่ยนะหมู่บ้านหนึ่งมากราบจเวตนี้หมู่บ้านที่สองมากราบจเวตนี้ก็360จะก็300หมู่บ้านน่ะเข้ามากันน่ะเวลาเข้ามาเนี่ยเข้ามาทีนึง20คน100คนแล้วก็พาทองมาด้วยนะเขามาจ่ายอาหารที่นี่นะมาซื้อของที่นี่นะถ้าจเวตนี่มันไม่มีคนไม่มาแล้วชาวมักกะไม่ตายเลยใช่ไหมนี่ก็โควิด 3-4 เดือนในโรงแรมแย่เหมือนกันนะใช่ไหมใช่แต่นี่คนถ้าคิดธุรกิจอย่างเดียวเนี่ยนะแล้วแขกไม่มาคนไม่มาฉันจะอยู่ได้ยังไงมุฮัมมัดเองคิดใหม่อ่ะแต่ว่าที่จะพูดมาถูกแล้วเฮ้ยก็ขวางกันดิขวางกันขวางกันกว่าจะสำเร็จใช้เวลากี่ปีรู้ไหม23ปีก่อนที่พออพยพจากมักกะห์ไปอยู่มะดีนะห์ปีที่อะไรปีที่6มั้งมายึดนครมักกะห์ได้ไงพอยึดนครมักกะห์ได้เนี่ยสิ่งแรกก็คือท่านบอกกับท่านอบูบักบูบักเคลียร์จเวตออกก่อนพูดค่อยๆอ่ะท่านลุยเลยอ่ะพอลุยปั๊บอัลลอฮ์ให้อะไรมาแทนหรือเปล่าให้ฮะญีมาแทนใช่ไหมอัลฮะญีละเท่าไหร่วันนี้ฮะญีกี่ล้านต่อปีนี่นะอย่างน้อย 3-4 ล้านก็แล้วอุมเราะห์เท่าไหร่เข้าออกมันดีกว่าเป็นเงินที่ฮาลาลฮาลาลเงินที่ฮาลาลด้วยแล้วคนก็นำเอาเงินที่ฮาลาลพาเข้ามักกะห์เห็นยังครับนี่เป็นการถ้าจะคิดธุรกิจเป็นธุรกิจที่สง่างามที่สุดนะมีใครเทียบแล้ววันนี้มีโฆษณาไปมักกะห์โฆษณาป่ะให้คนท่องเที่ยวไปมักกะห์มีไหมไม่มีมีแต่แซ่ละไปกับกูไปกับกูไปกับกูใช่ไหมไม่มีโฆษณาแล้วก็คนเข้ามักกะห์ปีละประมาณ 3-4 ล้านคนเอาอุมรอด้วยโอ้โหไปแค่7วันกลับเอาเงินไปปล่อยที่นั่นน่ะเห็นยังมองด้านธุรกิจใครวางแผนเอาลองวางแผนประเทศไทยจะให้นักท่องเที่ยวมาต้องโฆษณาเท่าไหร่แล้วโฆษณาเมืองไทยเนี่ยแปลด้วยนะกับผมรู้จักกับเพื่อนหลายๆคนที่มาประเทศไทยเขาบอกที่มาเพราะเขาบอกเขาโฆษณาอย่างนี้ผู้หญิงสวยเพณีเยอะโอ้โหเราเนี่ยอายเขาเนี่ยอายนะเอาโฆษณาผู้หญิงโสเภณีอัลเลาะห์อักบัรมันดูถูกคนไทยอ่ะแต่คนไทยส่วนใหญ่ก็ไม่ได้คิดนะได้ตังค์แล้วก็แล้วกันแต่เราก็นั่งนอนคิดอยู่ว่าเป็นการดูถูกเหยียดหยามประเทศไทยเหมือนกันนะนี่อธิบายเรื่องอีลาห์หนังเดียวนั้นไปแต่ไกลนะลาลายะตูนอะลัยฮิมบิซุลตอนิมบัยยินทำไมพวกเขาจึงไม่นำหลักฐานอันชัดแจ้งมายืนยันเล่าว่าการกราบจเวตนั้นอัลลอฮ์เปิดไฟเขียวเมื่อไหร่เอาหลักฐานมาตกลงว่าไฟเขียวไหมไม่ไฟเขียวฉะนั้นการไปกราบสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์เป็นความอธรรมทั้งที่คนไม่ดีแต่อัลลอฮ์ยังเลี้ยงนะนี่ซิฟัตอัลลอฮ์เนี่ยนะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัรเราะห์มานนี่แปลว่าใครจะเอาอัลลอฮ์หรือไม่เอาอัลลอฮ์ก็ตามอัลลอฮ์เลี้ยงให้ออกซิเจนหายใจไม่คิดสตังค์ใช่ไหมให้เดินบนแผ่นดินของอัลลอฮ์ฟรีใช่ไหมแต่กทม.เก็บนะแต่ของอัลลอฮ์เนี่ยฟรีเลยนะให้แดดมาฟรีใช่ไหมนี่ถ้าหาว่าคุมตะวันได้นี่นะโอ้โหรวยเลยนะเอาละว่าฉันไม่ให้ใครคุมสักคนหนึ่งอ่ะเอาคุมแผ่นดินนี่มันยังทะเลาะกันเลยนี่ใช่ไหมเอาไม่เอาใช่ไหมยุบสภาไม่ยุบสภาก็ติดตามเอาไปแล้วกันเนี่ยนะแต่เราอย่าไปเล่นอะไรหนักๆก็แล้วกันปล่อยให้เขาทะเลาะกันไปเถอะนะเราก็นั่งงานขอดุอาอย่าเอาละทีนี้อัลลอฮ์เนี่ยใจดีขนาดไหนคนไม่กราบอัลลอฮ์ทั้งชีวิตเนี่ยอายุ80ปีไม่เคยสุญูดมีไหมโอ้โหถ้าอัลลอฮ์รวบร่างสง่าบ้านรวยรถก็หลายคันตำแหน่งนู่นตำแหน่งนี้อ
อัลลอฮ์พูดอย่างนี้นะครับในกุรอานโลกดุนยาใบนี้มีตัวแทนอยู่5อย่างถ้าไม่เอาฉันนี่นะอยู่ได้เลยไม่มีปัญหาตัวแทนอัลลอฮ์ตัวแทนดุนยามี5อย่าง1เงิน2ผู้หญิง3ชื่อเสียง4เกียรติยศข้อที่5อะไรตำแหน่งที่เดินขบวนกันวันนี้ใช่ไหมไล่นู่นไล่นี่ก็ไล่นี่แหละไล่เรื่องเงินนี่แหละไล่เรื่องตำแหน่งใช่ไหมชื่อเสียงเกียรติยศอันนี้เป็นต้นท่านใครที่อยู่กับ4-5รายการนี่นะไม่เอาวะล้ออยู่บนดุนยานี่ได้ไหมได้สง่างามและเพลินด้วยอะอร่อยจริงๆวิ่งหาเงินอร่อยจริงวิ่งหาชื่อเสียงวิ่งหาตำแหน่งวิ่งหาเกียรติยศโอ้โหเหล้าเบียร์เนี่ยมันก็ตามมามาตามมากับผู้หญิงแล้วนี่อิสลามอ่ะทำไมพูดเรื่องนี้เพราะนบีถูกมาแล้ววันที่นบีถูกแต่งตั้งให้เป็นนบีมาทำงานศาสนาเนี่ยพวกอาหรับก็ผู้ใหญ่หลายคนเขาเครียดหมดอ่ะเขาก็ขอร้องมาประชุมบอกนี่มุฮัมมัดเอางี้ได้ไหมท่านนั่งเฉยๆนะให้หยุดสอนอิสลามอย่าพูดเรื่องอัลลอฮ์อย่าพูดเรื่องรอซูลอย่าพูดเรื่องคัมภีร์กุรอานอย่าพูดเรื่องตายแล้วฟื้นอย่าพูดว่าอัลลอฮ์เนี่ยให้จนให้อย่าพูดนั่งเงียบๆนะถ้าจะเอาเงินฉันจะเก็บเงินมามอบให้ท่านจะเอาตำแหน่งจะเป็นนักอะไรก็ตามแต่ฉันจะมอบตำแหน่งให้ต้องการผู้หญิงสวยๆจะไปเลือกมาสวยที่สุดจะมามอบให้ท่านกี่คนก็ได้แต่ให้หยุดทำงานศาสนานบีเอาไหมเอาไม่เอาไม่เอาเห็นไหมเรามีฮะดีษอธิบายบอกว่าดิเกหรือบ่าผมไม่มั่นใจนะจะเล่าให้ฟังถ้าหากเอาดวงอาทิตย์มาอยู่มือขวาแล้วดวงจันทร์มาอยู่มือซ้ายฉันก็ไม่ยอมที่จะทิ้งเรื่องอิสลามของอัลลอฮ์แต่อัลลอฮ์ให้โลกเดียวนะคนที่ไม่เอาอัลลอฮ์บนดุนยาใบนี้อัลลอฮ์ให้กี่โลกรู้ไหมโลกเดียวแต่สำหรับคนที่เอาอัลลอฮ์ยึดอัลลอฮ์ไปมันจะอัลลอฮ์ให้กี่โลกยังเหลืออีก3โลกใช่ไหมโลกดุนยาโลกอะไรอีกบัซซัคและอีกโลกเดียวกันได้อาคิเราะห์ใช่ไหมฉะนั้นคนที่อยู่กับอัลลอฮ์หัวใจผูกพันกับอัลลอฮ์โยงกับอัลลอฮ์ให้แน่นนะพอตายภาพเนี่ยอัลลอฮ์อักบัรไม่มีการลงโทษใดๆทั้งสิ้นหรือว่าอยากถูกลงโทษผมกลัวมากนะกลัวการลงโทษในกุโบร์อัลลอฮฺอักบัรตำแหน่งช่วยได้ไหมมิซิดชื่อเสียงที่สะสมไว้เนี่ยช่วยได้ไหมอ่ะไม่ได้เมียสวยๆช่วยได้ไหมมิซิดถ้าจะช่วยได้ลูกเอาเราตรงนี้เลยนะลูกนะลูกต้องเป็นลูกที่สอนแหละแล้วลูกทั้งนั้นขอดุอาผมเนี่ยอยู่บ้านเป็นอย่างนี้เล่าให้ฟังกันนะผมลูกหลานที่บ้านผมหลายคนประมาณ 5-6 คนน่ะเรียนหนังสือเนี่ยมหาวิทยาลัยก็ต้องตื่นนมาซุบฮ์ถ้าไม่ตื่นไม่ได้บังคับต้องตื่นนมาซุบฮ์แล้วก็อ่านหะดีษ1หะดีษ5เวลาก็5หะดีษอ่านทุกวั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 นทำไมต้องอ่านก็ความรู้คนถ้าไม่ได้ยินเรื่องของอัลลอฮ์รอซูลเลยเนี่ยใจมันจะอะไรรู้ไหมใจมันจะกระด้างใจกระด้างกับใจอ่อนอ่อนอะไรถ่อมตนเนี่ยอันไหนดีกว่ากันทุกคนรู้นะใจกระด้างนี่ไม่ดีหรอกแต่ใจที่นอบน้อมถ่อมตนต่ออัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮุอักบัรฉะนั้นคนที่หัวใจโยงกับอัลลอฮ์เนี่ยนะจะร้องไห้ก็ง่ายให้อภัยคนก็ง่ายบริจาคก็ง่ายอัลลอฮ์ไปเยี่ยมเยียนคนง่ายหมดทำอะไรง่ายหมดถ้าตรงกับที่อัลลอฮ์รอซูลสั่งนะทำอะไรง่ายหมดเลยเอามาดูคนที่ไม่มีศาสนาเนี่ยใจโหดหมดเลยนะโหดได้ไหมโหดเอาสังเกตได้เนี่ยขอยกตัวอย่างฟาโร
โหดหรือไม่โหดฟาโรห์เนี่ยสั่งฆ่าใครเด็กผู้ชายหมดเลยเห็นไหมสั่งฆ่าผู้ชายเด็กผู้ชายถ้าเกิดมาในปีนี้นะสั่งทหารสั่งนางประดุงคันมิตรไว้อยู่นี่นะไปแล้วก็ไปบีบจมูกให้ตายให้หมดเพราะว่ากลัวว่าจะขึ้นมาแย่งอำนาจตัวเองเพราะว่าตำแหน่งใหญ่ๆเนี่ยมันก็อร่อยนะอร่อยนี่อธิบายง่ายๆให้ฟังอย่างนี้นะว่าคนถ้าไม่เอาอัลลอฮ์อย่างเดียวเนี่ยได้เงินมาชื่อเสียงตำแหน่งเกียรติยศมาเนี่ยโหดหมดสั่งทำอะไรก็ได้หมดฟาโรห์น่ะสั่งฆ่าเด็กผู้ชายทั้งหมดแต่อัลลอฮ์ยกเว้นไว้คนเดียวไม่ให้ถูกฆ่าใครมูซาอะลัยฮิสสลามเห็นยังครับ แล้วก็นี่หะดีษเล่าเองนะครับนบีเล่าว่าวันที่มะของนบีมูซาตั้งครรภ์น่ะท้องไม่ใหญ่มองไม่รู้ใช่ไหมแล้ววันที่คลอดออกมาเนี่ยก็ไม่มีใครรู้เหมือนกันทำเงียบๆพออายุได้3เดือนก็เล่าวะฮีลงมาบอกให้แม่เนี่ยกลัวลูกจะถูกตำรวจถูกทหารจับนะให้เอาใส่อะไรนะใส่หีบลอยอะไรลอยน้ำเอาถามว่าเอาลูกใส่หีบลอยน้ำกับว่ายอยู่บนบ้านน่าจะปลอดภัยกว่ากันอยู่บนบ้านปลอดภัยกว่าก็กลัวทหารอีกอ่ะทำงานก็ลอยน้ำอ่ะอัลลอฮ์สั่งหีบเห็นยังครับนี่อัลลอฮ์ไล่กับพี่กุ้งอ่านเลยนะฉันเนี่ยสั่งหีบให้หีบเนี่ยลอยไปที่หน้าปราสาทฟิรเอาแล้วก็ลูกหลานของฟาโรห์อาบน้ำที่ทะเลหมดใช่ไหมก็เจอหีบมาเห็นหีบอัลลอฮ์ดลใจให้ชอบหีบใบนี้ก็ไปเอาหีบมาเอาหีบขึ้นมาแล้วก็เปิดหีบเจอมูซานอนอยู่แล้วก็โดนใจให้ภรรยาฟาโรห์รักเด็กคนนี้หรือนบีมูซาเนี่ยไม่รู้นี่ยังศัตรูมาถึงบ้านเราเห็นยังครับแต่มาในรูปเด็กๆใช่ไหมแม่ก็รักเลยยาฟาโรห์รักเนี่ยเป็นต้นพี่นะเนี่ยวางแผนของอัลลอฮ์ฉะนั้นคนที่อยู่กับอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์จะไม่ให้เขาตกนรกแต่ความลำบากมีไหมอัลลอฮ์จะส่งมาเยือนบ่อยๆผมนี่ผ่าตัดหัวใจผ่านมาแล้วต่อมลูกหมากผ่านมาแล้วสารพัดพระก็นั่งนึกอยู่อ๋ออ่านกุรอานแล้วก็ประคองตัวมาตลอดใครยิ่งประคองตัวเยอะเองถูกเยอะถ้าประคองตัวน้อยก็ถูกน้อยประคองตัวเยอะๆก็ถูกเยอะนะถูกด่าถูกนู่นถูกนี่โอ้โลเต็มไปหมดเลยก็นึกนี่หมดหรือยังนี่ยาลอกูจะมีอีกหรือมึงเอามีก็ไปมีฐานน้อมรับด้วยความเต็มใจทุกประการเวลาพบกับความลำบากนึกถึงใครนึกถึงนบีเอานบีที่โยนสายไฟนบีอะไรอิบรอฮีมไหมหรือไม่ไหมทำไมไม่ไหมอ่ะมันฝืนธรรมชาตินะเพราะหัวใจของนบีรอบัตนาอาลากูลูบีฮิมเราได้ทำให้เข้มแข็งแก่หัวใจของเขาอายะห์ที่14เห็นยังครับอัลลอฮ์ให้ชนะหมดเลยแข็งกว่าใดแข็งกว่าลมแข็งกว่าน้ำแข็งกว่าหินแข็งกว่าไฟแข็งกว่าเหล็กเห็นไหมเห็นยังครับอัลฮัมดุลิลลาห์นี่เป็นความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเอาต่อมาครับฟะมันอัซลามูดังนั้นจะมีผู้ใดอาธรรมยิ่งไปกว่าอิฟตารอแปลว่ากล่าวเท็จหรือพูดโกหกพูดโกหกอธิบายอย่างนี้เช่นอัลลอฮ์เนี่ยมีลูกภาษาดีภาษาของใครแต่ใช่ไหมแต่นบีอะไรพวกพี่น้องคริสเตียนเรานี่แหละใช่ไหมว่าอัลลอฮ์เหงาต้องมีลูกใครเป็นลูกนับคู่อัลลอฮ์นบีอีซาเห็นไหมผิดหรือไม่ผิดผิดเห็นยังครับอัลลอฮ์เหงาต้องมีเมียใช่ไหมใครเมียนบีใครเมียอัลลอฮ์นางมารยามเป็นมาของนบีอีซาเห็นยังนี่ไงอิฟตารอกำลังกุข่าวเท็จกำลังกล่าวเท็จกล่าวสายกล่าวร้ายกล่าวตำหนิอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยไม่รู้สึกตัวไงพี่น้องแต่กุรอานนี่ชี้นำอ๋ออย่าฉะนั้น
ของที่นบีสอนไว้ใจได้เลยเป็นเรื่องถูกต้องที่มาจากอัลลอฮ์แล้วก็อัลลอฮ์ให้นบีอ่านหนังสือออกไหมออกไม่ออกเขียนเป็นไหมเขียนไม่เป็นฉะนั้นความรู้ผ่านนบีเป็นความรู้ที่เพราะเป็นวาฮีเป็นวาฮีจากอัลลอฮ์หมดเลยนบีจะไม่พูดอะไรออกมาจากปากของท่านนอกจากเป็นวาฮีอย่างเดียววามายัมซิกุอานิลฮาวาอินฮุวะอิลลาวะฮยูยูฮานบีจะไม่พูดอะไรออกมาจากปากของท่านแม้แต่คำเดียวนะนอกจากเป็นวาฮีที่มาจากอัลลอฮ์ทั้งหมดตกลงว่าไว้ใจนบีได้ไหมได้ก็พออยู่กับนบีเยอะๆก็ถูกด่าอีกเป็นอะไรพวกคณะอะไรก็นั่นนึกเองก่อนแล้วกันถูกหมดนี่ถ้าคนถ้าไม่มั่นใจในคำสั่งของอัลลอฮ์รอซูลเนี่ยนะเดี่ยงหมดเลยกลัวด้วยกลัวญาติพี่น้องตำหนิกลัวนั่นกลัวนี่อัลลอฮ์ตกลงว่ากล่าวเท็จกับอัลลอฮ์อะไรบ้างนะหนึ่งอัลลอฮ์มีภรรยาสองอัลลอฮ์มีลูกนี่ใครพูดเป็นน้องนึกเอาเองนะถ้าถามว่าอย่างนี้ถูกหรือผิดผิดอัลลอฮ์เอาเรื่องไหมเอาเรื่องครับแต่วันนี้อัลลอฮ์ปล่อยเอาไปก่อนอยู่ไปอยู่ไปเอ็งตายเมื่อไรนะเอ็งเจอแค่วินมาลาอิกะห์มาถอดวิญญาณตอนนั้นละแค่เห็นร่างมาอัลลอฮ์อักบัรตายจริงเนี่ยทำไมทรมานฉันขนาดนี้ล่ะนี่ถ้าเรามีอัลลอฮ์มีรอซูลมีกุรอานมีซุนนะห์นบีกำกับชีวิตอีหม่าน6ข้อนะครับแล้วก็เชื่อฟังอัลลอฮ์ทั้งหมดงานหนักแล้วก็ทำงานเบาแล้วก็ทำงานอิสลามแต่ละข้อเนี่ยหนักหรือเบาผมว่าหนักนะลุกขึ้นนมาตะฮัจญุดเนี่ยไอ้ท่านมาดมันไม่หนักแต่ก็ยืนรุกัวซูญูดแต่ไอ้ตอนจะขึ้นเนี่ยมันเหยียบกี่อารมณ์อ่ะเหยียบที่ไม่เหยียบผมปลุกนาฬิกาปลุกของผมเนี่ยที่แรกผมเอานาฬิกาปลุกวางบนหัวนอนนะไม่ได้ตื่นไปกดแล้วเอาวางใหม่วางมันห่างๆเลยให้มันดังให้กิ๊กอยู่ไม่ได้เอาขึ้นขึ้นขึ้นยาลออัลฮัมดุลิลลาห์ทีนี้เวลาขึ้นจากที่นอนนบีสอนนะเอามือนี่ลูบหน้าก่อนเห็นยังครับละเอียดขนาดไหนอิสลามอ่ะแล้วก็อ่านดุอาอัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีอะห์ยานาบะอ์ดะมาอะมาตานาวะอิลัยฮินนุชูพออ่านปั๊บตาสว่างเลยอะแล้วก็จะเข้าห้องน้ำก่อนเข้าห้องน้ำเนี่ยมีดุอาอ่านอีกจะเอาหรือเปล่าอัลลอฮุอักบัร10ครั้งอัลฮัมดุลิลลาห์อีก10ครั้งซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดิฮิอีก10ครั้งซุบฮานัลมาลิกิลกุดดูสอีก10ครั้งอัสตัฆฟิรุลลอฮ์10ครั้งลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อีก10ครั้ง60แล้วนะมีทั้งหมด7ประโยคอัลลอฮุมมะอินนีอะอูซุบิกะมินัลอะไรอินนีอะอูซุบิกะมินบินดีกิดดุนยาวะดีกิยามิลกิยามะห์อีก10ครั้ง70ครั้งตื่นจากที่นอนมาใช่ไหมแล้วก็เข้าห้องน้ำทีหลังยังชีวิตของผู้ศรัทธาต่อเราไม่เหมือนใครแต่ไปเหมือนกับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอาจจะไม่เหมือนใครในโลกนี้แต่ไปเหมือนกับใครเหมือนกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผมกำลังนั่งอ่านประวัติของบรรดาอุลามะทั้งหมดผมไปเริ่มอ่านประวัติของนั่นน่ะอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลยังมีอีก3อิหม่ามนะยังไม่ได้อ่านนะค่อยๆอ่านนะอ่านแบบละเอียดเลยนะของอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลเนี่ยท่านเนี่ยบางทีก็นอนที่สุเราผมก็นึกเอ๊ะทำไมนอนโรงแรมนะนึกกระจายนะโนโวคงไม่มีสถานะนั้นนะนอนที่มัสยิดประวัติของท่านนี่ก็อร่อยจริงๆมีอยู่ครั้งหนึ่งไปนอนที่มัสยิดเนี่ยแล้วเดินทางคนที่คุมมัสยิดบอกว่าลุงไปนอนข้างนอกเขาไม่ให้เข้าเขาไม่ให้นอนในโซเราก็ไม่แสดงตัวอ่ะฉันเป็นใครอ่ะ
ก็เดินออกมานอนที่ปากประตูก็ไม่ได้นู่นกลางถนนนู่นก็ลากกันไปมีเด็กคนขายขนมปังคนหนึ่งร้านอยู่ติดกับมัสยิดเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดก็ออกมาบอกลุงไปนอนที่ร้านผมไปก็เดินไปนอนที่ร้านท่านอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบันคนนี้ก็เป็นคนที่สังเกตนะนะครับอาลีมุลามะนะนะรอไม่แสดงตัวด้วยเห็นเด็กหนุ่มคนนี้นวดแป้งทำอะไรทำโอ้นวดเอาแป้งใส่ตรงใส่เตาจัดนู่นจัดนี่ปากชมอัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรอยู่สม่ำเสมอ 2-3 ชั่วโมงอ่ะชมแต่อัลลอฮ์ท่านก็ถามว่าเออหนุ่มชมอัลลอฮ์เนี่ยเป็นยังไงอ่ะเห็นทั้งท่านเมื่อกี้สองสามชั่วโมงแล้วก็ฉันนี่ชมอัลลอฮ์มาตั้งแต่เด็กๆแล้วเพราะที่บ้านฉันเนี่ยพ่อแม่ก็เป็นคนที่สนใจศาสนาแล้วก็ได้อะไรไหมของดีๆมีไหมจากการชมอัลลอฮ์เนี่ยเขาตอบบอกว่าขอดุอาอัลลอฮ์รับหมดเห็นยังคนเนี่ยหัวใจโยงกับอัลลอฮ์เนี่ยชมอัลลอฮ์สม่ำเสมอขอดุอาอัลลอฮ์รับหมดแต่มีอยู่เรื่องหนึ่งอัลลอฮ์ยังไม่รับอะไรรู้ไหมขอดุอาให้ฉันพบกับอิหม่ามอะห์มัดมาหลายปีแล้วอัลลอฮ์ยังไม่รับอิหม่ามก็นึกอ้าวพอดุอาเองหรือเปล่าวะเนี่ยนอนในสุราเพื่อมันไล่มันนอนปากประตูสุราก่อนไล่ให้มันนอนกลางถนนถ้าเองก็เรียกฉันมานอนตรงนี้ดูอาเองแล้วก็เหนื่อยจริงๆเลยท่านนึกเองกลับไปเขียนเป็นหนังสือแล้วก็ไม่ยอมเล่าที่นั่นว่าฉันเป็นอิหม่ามอะห์มัดนะไม่ยอมเล่ากลับไปนั่งเขียนหนังสือครับนั่นใช่ยังครับฉะนั้นอุปสรรคความลำบากที่เราพบอย่ามองเป็นเรื่องไม่ดีเบื้องหลังของปัญหานี่มันมีอะไรนะเขาเรียกว่าฮิกมะเยอะไปหมดนะเราไม่รู้ทั้งหากแหละถ้ารู้นะอัลลอฮฺอักบัรคนที่มีอีมานต่ออัลลอฮ์นะอัลลอฮ์อันนี้ชีวิตของท่านจะเล่าอีกสักเรื่องสองเรื่องท่านใส่เสื้อนะเอาสุนนะนบีมาใช้หมดเลยชุดของท่านเนี่ยสีขาวมีไม่กี่ตัวหรอกนะบางตัวมีรอยอะไรไหมรอยปะมีรอยปะนั่นชีวิตของท่านนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งรองเท้าของท่านเนี่ยใส่แล้วก็ขาดแล้วก็ปะเองเลยนะเย็บเอง17ปีผมอ่านเมื่อวานนี้อัลลอฮฺอักบัรนี่อิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลอัลลอฮฺอักบัรเป็นอาลีมอุลามะที่ชาวโลกรู้จักหมดนะมีอยู่4ท่านใช่ไหมอิหม่ามชาฟิอีฮะมะฮัมมาลีอิหม่ามอบูฮานีฟาอิหม่ามมาลิกอัลลอฮ์นี่แต่ละคนนี่ประวัติของท่านอัลลอฮ์อักบัรชายรองเท้าคนหนึ่งกี่ปี 17ปีนี่ไม่ใช่แบบอย่างของท่านนบีต้องเข้าใจเนี่ยเล่าให้ฟังแค่นั้นเองบางทีก็นอนที่สุเราแล้วก็เนื้อเนี่ยเขาทานกันยังไงรู้เปล่าเดือนละครั้งถ้าส่วนใหญ่จะไม่ได้ทานบวชวันจันทร์กับวันพฤหัสที่ชีวิตครับผมน่ะชอบที่ว่าใส่เสื้อผ้าอะไรนะไม่กี่ชุดแต่บางชุดมีรอยปะอันนี้เหมือนท่านหญิงไอชาเหมือนหญิงท่านนบีเลยนบีกวาดบ้านเองนะรีดนมแพ้เองอัลลอฮ์เนี่ยทำจะมาใช่ไหมทำให้เป็นแบบนั่นมุสลิมผู้ศรัทธาต่อเราเขาไม่เย่อหยิ่งเขาไม่ตะกบูดเขาอาศัยอยู่กับลูกกับลูกหลานนบีนะให้หลานนะขี่หลังนะเรานึกว่านึกภาพใช่ไหมท่านนบีมันก็ต้องโอ้โหใครแตะไม่ได้จากที่ไหนได้คลานให้หลังให้หลานเนี่ยมาขี่หลังบางทีนบีสุญูดอยู่หลานมาขี่หลังนะไม่เงยนะให้หลานลงเองอ่ะมะมูมอยู่ข้างหลังนะเป็นร้อยอ่ะ
เอ๊ะนบีทำไมสุญูดนะแล้ววันนี้นึกว่าอินนาลิลลาห์ไปแล้วพวกงานตัวอ้าวนบีกำลังสุญูดหลานอยู่บนหลังไงพี่น้องเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นชีวิตของนบีแล้วก็บรรดาเนี่ยอะไรอุมารุ่นหลังๆเอารูปแบบนบีมาใช้กันอัลลอฮ์พี่น้องอยู่แบบสมถะพี่น้องคุยกับใครก็ได้สลามกับใครก็ได้อย่างเป็นต้นไม่ต้องถือตัวอะไรเยอะนะอัลฮัมดุลิลลาห์อย่างนี้เป็นต้นเอาต่อมาครับตกลงว่านบีอีซาเนี่ยกลายเป็นลูกอัลลอฮ์ไปแล้วหลอกชาวโลกใช่หรือไม่ใช่หลอกชาวโลกแล้วคนที่ด่านบีอีซาผมอ่านประวัติของท่านนะถูกตำหนิ4เรื่องข้อที่1เป็นลูกไม่มีพ่อเห็นยังครับข้อที่2แม่เป็นโสเภณีเห็นมั้ยตำหนินางมารยามาคนดีมีชื่อในคัมภีร์กุรอานน่ะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาที่ไปด่าเขาได้ยังไงเนี่ยคนที่นำด่าใครรู้เปล่ายะฮูดีครับยะฮูดีนี่นำด่าเลยนะแต่วันนี้เอาพวกพี่น้องชาวคริสเตียนมาเป็นลูกมือมาเป็นลูกน้องอ่ะเห็นยังครับเราเข็นฆ่าพี่น้องมุสลิมวันนี้ไม่มีปัญหาพี่น้องอิสลามถ้าไม่ถูกตำหนิถ้าไม่ถูกด่าเจริญยากมันต้องถูกเล่นงาน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 ตั้งแต่สมัยนบียังมีชีวิตอยู่เห็นไหมจนถึงวันนี้เนี่ยอิสลามถูกตำหนิตลอดใช่ไหมคนที่ตำหนินบีด่านบีอบูละฮับอัลลอฮ์ประทานกุรอานลงมาว่าไงตับบัตยาดาอาบีละฮาบิวว่าตับบะดูคำแปลตับบัตแปลว่าอะไรใช่ไหมความพินาศตับบัตยาดาแปลว่าสองมือตับบัตยาดาอาบีละฮับสองมือของอาบีละฮับว่าตับบะได้พินาศแล้วพินาศไปแล้วพินาศยังไงไม่ใช่ตายธรรมดาโรคโควิดเนี่ยโควิดเนี่ยต้องอยู่คนเดียวใช่ไหมถูกกักตัวผมย่าผมเรียนหนังสืออยู่ที่มาดีนาเนี่ย 2-3 คนเนี่ยกลับมาถูกกักตัวหมดเลย14วันผมก็เป็นห่วงเฮ้ยอ่านกุรอานเยอะๆนะซิกรุลลอฮ์เยอะๆนะก็ออกมาหน้าตาสดใสกันทุกคนอัลฮัมดุลิลลาห์ถูกกักตัวครับทีนี้อบูละฮับเนี่ยเป็นโรคเรื้อนชนิดหนึ่งเม็ดขึ้นตามตัวเป็นโรคคล้ายๆโรคโควิดต้องอยู่คนเดียวก็ครอบครัวเขาก็เอาอบูละฮับเนี่ยไปไว้ในบ้านคนเดียวไม่มีใครอยู่เป็นเพื่อนจนกระทั่งตายคนเดียวพอตายเสร็จแล้วเนี่ยศพเหม็นแล้วเพิ่งรู้เห็นยังครับคนที่เป็นเจ้าพ่อคนที่มีอำนาจในนครมักกะและเป็นญาตินบีตายคนเดียวได้ยังไงใช่ไหมพออืดขึ้นแล้วเหม็นแล้วก็ครอบครัวเพิ่งรู้ก็เอาคนอะไรอ่ะคนผิวดำซึ่งเป็นทาสยังไม่หมดวันนั้นนะครับไปอุ้มมาเอามาวางไว้ที่ดินแล้วก็ขุดหลุมแล้วก็เอาไม้อย่างเงี้ยตกไปในหลุมผ้าพระคือสง่างามไหมอัลลอฮ์สั่งนบีมุฮัมมัดคนตายคนหนึ่งที่มีอีมานต้องทำสี่เรื่องหนึ่งให้อาบน้ำให้ใช่ไม่ใช่แล้วสอนด้วยนะอาบน้ำมีน้ำพุทรามีน้ำนวลมีน้ำนี่มีใช่ไหมแล้วคนอาบใครเอาลูกถ้าเป็นผู้ชายก็ผู้ชายอาบให้พ่อถ้าเป็นแม่ให้ลูกผู้หญิงอาบไม่ให้ผู้ชายไปยุ่งที่อิสลามสอนทั้งหมดอ่ะอาบุญครับจะทำเปล่าไม่ได้ทำเห็นยังครับนี่เสียหน้าขนาดไหนครับถ้าเราใช้ปัญญาคิดโอ้ใช่เลยข้อที่สองหอใช่ไม่ใช่เขาจะบอกกาฝันนะผ้ากี่ชิ้นนบีสั่งมาเลยอัลลอฮ์สั่งมาผ้าต้อง3ชิ้นนะห่ออย่างนี้อย่างนี้นะซ้ายก็ได้พับขวาพับซ้ายอธิบายหมดเลยผ้าสีขาวด้วยนะแล้วก็พาไปไหนไปขอดุอานอกมัสยิดหรือในมัสยิดก็ได้ขอดุอาจำเป็นมากด้วยนะแล้วข้อที่4อะไรพาไปฝังอาบูทับจะทำแบบนี้เปล่าไม่ได้ทำอัลลอฮ์ให้เกียรติลดเกียรตินี่ไงตับบัตยาดาอาบีละฮับิวะตับมาอักนาอันฮุมาลูฮูวามากระสับมาอักนา
อันฮูมาลูฮูความร่ำรวยของเขาเขาเป็นคนรวยนะรวยขนาดไหนไม่รู้แหละเขามีเพชรภรรยาเนี่ยมีเพชรโอ้ยใหญ่มากฉันขายเพชรนี้เอาเงินมาทำลายมุฮัมมัดประกาศชัดเจนไม่ปิดบังทำลายอิสลามทำลายอัลลอฮ์ทำลายคนที่เชื่อว่าตายแล้วฟื้นทำลายคนที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมาจากอัลลอฮ์ฉันทำลายให้หมดมาอากนาอันฮุมาลูฮูวามากระสับสยัสลานารอนซาตาลาฮับใช่ปะอยู่ในนรกเห็นยังเราถ้ามีชื่อเราจะรู้กันเอาไหมเอาพอตายนะอย่าไม่อย่าพี่น้องครับคนที่จะปลอดภัยจากนรกได้ก็คือคนที่ปฏิบัติตามนบีมุฮัมมัดและยึดอัลกุรอานเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตปลอดภัยที่สุดยังมีเวลาอีก15นาทีนะจะถามอะไรเปล่าใครมีคำถามใครมีคำถามเตรียมได้นะไม่มีก็คำถามเตรียมได้ที่จะถามครับครับเริ่มต้นที่อาจารย์พูดว่าเอาหัวใจโยงกับอัลลอฮ์นี่อันนี้ทำยังไงฮะหมายถึงการสกุลุลอบอะครับทำ6 อย่าง 6 อย่างอ๋ออันนี้ก็คือ6ข้อนี้ใช่ไหมครับครับครับทำเลยละผมก็ทำอย่างนี้อ่านกุรอานทุกวันอิบราฮิมอิบราฮิมคำถามอะไรครับอัสสลามุอะลัยกุมครับจะขอถามว่าหะดีษซอฮีหะที่บอกว่าการจดจำ99พันนามของอัลเลาะห์ได้ขึ้นสวรรค์นี้มีเงื่อนไขยังไงหรือเปล่าคือต้องท่องให้จำก่อนแล้วเข้าใจความหมายด้วยแล้วก็พยายามเอาลักษณะของอัลเลาะห์เนี่ยเอามาใช้กับตัวเองครับไม่ใช่เพื่อให้เป็นอัลลอฮ์นะไม่ใช่นะครับเช่นสิฟัตอะไรบ้างอัลลอฮ์ทรงให้อภัยเราอะทะเลาะกับเพื่อนๆมีไหมให้อภัยไหมเอาแค่ให้อภัยอย่างเดียวเราเนาะก็เย่แล้วนะยกเว้นคนนี้กูให้อภัยยกเว้นเองกูไม่อภัยเองหรอกมันก็ไม่ใช่สิฟัตอันนี้มาจะเอาสิฟัตอัลลอฮ์สัก5-6ข้อสิฟัตสร้างเนี่ยจะรองก็ทำไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมให้อภัยคนแล้วก็สงสารคนเมตตาคนนี่แหละเอาสิฟัตของอัลลอฮ์เนี่ยมาใช้เอามาไว้ในตัวเรานะกระจายนะครับแล้วก็ถามว่าสุรอันกาฟีที่อันกาฟีนี่แปลว่าถ้ำใช่ไหมครับใช่ครับทำไมถึงตั้งว่าถ้ำเรามีความสัมพันธ์ยังไงกับสุรอันเนี่ยอายะห์นี่มันผ่านมาแล้ววะนะเล่าไปแล้วก็เล่าใหม่ใช่ไหมเพราะว่าอยากเห็นรู้จักว่าความสำคัญของซูลอเนี่ยครับคือเป็นอย่างนี้มันมีเด็กหนุ่มอยู่กลุ่มหนึ่งอยู่ในยุครัฐบาลที่โหดอย่าไปนึกรัฐบาลไทยไปยึดนึกนะยึดโหดนะกดขี่ประชาชนแล้วก็ถ้าพวกกันเนี่ยปล่อยหมดมาจะพวกกูเล่นงานหมดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเด็กหนุ่มคนนี้ก็ถูกบังคับให้กราบเจเวตถ้าไม่กราบค่ะเด็กผู้นี้มันก็หนีกันมาเนี่ยจากหลายๆหมู่บ้านแล้วก็มานั่งรวมกันอยู่ที่ถ้ำแห่งหนึ่งต่างคนต่างไม่รู้จักกันนั่งกัน 6-7 คนก็มองกันต่างคนต่างสงสัยเองเป็นสปายฉันหรือเปล่าเองสปายหรือเปล่าสปายระวังตัวกันหมดเลยอ่ะพออยู่ไปได้ก็คุยกันพอคุยแล้วเข้าใจว่าเราต่างคนต่างหนีมาหนีจากรัฐบาลผู้ปกครองที่โหดร้ายหนีมาเพื่อเอาตัวรอดไงถ้าอยู่ในหมู่บ้านต้องทำตามพรรคพวกหมดเลยไงก็หนีมาเมื่อเข้าใจว่าเราเป็นคนที่ต้องหนีมาเอาตัวรอดก็เข้าไปในถ้ำไปนอนหลับอยู่ในถ้ำเนี่ยอัลลอฮ์ให้นอนเลยนะนี่อัลลอฮ์เล่าเองนะ309ปีไปนอนอยู่ในถ้ำพลิกปีละ2ครั้งซ้ายกับขวา6เดือนพลิกทีง6เดือนพลิกทีงแล้วก็ต่อมาก็มาตื่นขึ้นมาในยุคที่กษัตริย์องค์ใหม่เนี่ยมีศาสนา
กษัตริย์ก็ต้องการที่จะพิสูจน์ว่าการมีศาสนาเนี่ยมันดียังไงปลอดภัยยังไงก็เด็กหนุ่ม6คน6หรือ5หรือ7ก็มันจํานวนคําๆจะบอกว่ากี่คนนะฟื้นขึ้นมาไงฟื้นขึ้นมาเสร็จแล้วก็หิวข้าวก็เอาเงินในกระเป๋าที่ใส่เอาไว้เนี่ยไปซื้ออาหารพอไปซื้ออาหารปั๊บเนี่ยเจ้าของร้านบอกเฮ้ยนี่มันยุคไหนกันเนี่ยเอ็งเอาเงินยุค300นี่มันกษัตริย์องค์ไหนกันเนี่ยก็แจ้งตำรวจจับเลยหาว่าไปขโมยมาจากคลังอ่ะก็เรื่องแตกเลยเนี่ยพอแตกภาพกษัตริย์ลงมาไงเด็กผู้นี้เป็นเด็กที่มีศาสนาหนีจากกษัตริย์เมื่อ399ปีที่แล้วมาก็มันก็มาเล่าอะไรต่ออะไรให้ฟังที่เขาถามบอกว่าคุณนอนอยู่ในถ้ำ399ปีนะความรู้สึกคุณนะเป็นยังไงความรู้สึกฉันเหมือนนอนแค่ 2-3 ชั่วโมงเห็นไหมนี่พิสูจน์วันกิยามะมีจริงครับคนที่อยู่บนดุนยาใบนี้80ปีแล้วตายใช่ไหมแล้วก็ยายที่อยู่ไปนอนอยู่ในกุโบอีกเท่าไหร่ยังไม่รู้เลยนะพอฟื้นขึ้นมาในวันกิยามะถามคนที่ใช้ชีวิตอยู่บนดุนยานี้80ปีหรือ70ปีนอนอยู่ในกุโบอีกกี่พันปีเราก็ไม่รู้ถามว่าเอ็งนอนเท่าไหร่ละบิสบาบาอะไรก็ได้แล้วอยู่แค่ประมาณยาวมึงหรือครึ่งวันเท่านั้นเองแค่ 2-3 ชั่วโมงเพื่อจะเล่าให้ฟังว่าคนที่นอนอยู่ในถ้ำเนี่ยทำไมอ่ะเสื้อมันต้องขาดใช่ไหมแล้วก็ซี่โครงมันต้องเจ็บใช่ไหมนอนตั้ง300อ่ะขี้ฟันมันต้องมีหนาเปื้อใช่ไหมล่ะเล็บมันก็ต้องยาวเป็นศอกใช่ไหมแต่ทำไมอ่ะเล็บกว่าไม่ยาวผมกว่าไม่ยาวอะไรใครดูแลนี่ง่ายอีหม่านมันก็มาโอ้อย่างนี้เป็นต้นนี่เล่าพอสังเกตนะฉะนั้นซูรอกาฟีเนี่ยทำไมต้อง309ปีนับอย่างนี้ถ้านักนับทางสุริยคติ300ปีเต็มถ้านับทางจันทรคติ100ปีมันจะเพิ่มมา3ปี3ปี3ปี300ปีกับ9ปี300กับ9ปีนี่นับทางจันทรคติได้ความรู้จากกุรอานอายะนี้หลายเรื่องเลยอัลฮัมดุลิลลาห์นี่กุรอานชี้นำเราครับเอาถามอีกครับเชิญครับอัสสลามุอะลัยกุมค่ะขออนุญาตเรียนถามอาจารย์นะคะ2ข้อค่ะข้อแรกละหมาดตะฮัจญุดเนี่ยค่ะทำทุกวันสม่ำเสมอเนี่ยค่ะไม่เคยขาดเนี่ยมันจะเป็นกลายเป็นละหมาดฟัรดูไหมคะไม่เป็นครับไม่เป็นนะคะเพราะอัลลอฮ์กำหนดมาเป็นสุนัตยังไงก็เป็นสุนัตจนกว่าจะถึงวันกิยามะค่ะข้อที่สองค่ะซูเราะห์อัลกอฟฟีอ่ะค่ะสนับสนุนให้อ่านทุกวันศุกร์อะค่ะอาจารย์คันนี้ต้องอ่านในช่วงเวลาไหนไหมคะว่ามีกำหนดไหมคะอ่านวันไหนก็ได้ช่วงไหนก็ได้ไม่กำหนดขอให้อยู่ในวันศุกร์วันศุกร์อ่านทุกวันเลยอย่าหยุดเลยเพราะว่าเห็นว่าอัลกอฟฟีนี่ให้อ่านทุกวันศุกร์อะค่ะอาจารย์อ่านทุกวันเลยนะวันสองรอบก็ได้ค่ะรู้ความหมายด้วยนะรู้ความหมายจะได้เปลี่ยนแปลงตัวเองนะค่ะอย่าแต่ก็รอค่ะครับผมอย่าจองวันศุกร์เลยเอาทุกวันนั่นแหละครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์คือขอความรู้นะครับตรงนี้ก็คือว่าจากการที่เราทำอามานอิบาดะนะครับสร้างคุณความดีต่างๆเนี่ยเราก็มักจะพูดกันเสมอว่าทำเพื่ออัลเลาะห์ทำเพื่อขึ้นสวรรค์แต่ถามว่ามันต่างกันยังไงครับเราทำเพื่อขึ้นสวรรค์ทำเพื่ออัลเลาะห์ควรทำอะไรอันไหนแน่ที่เราจะตั้งใจทำถึงจะเหมาะสมทำเพื่ออัลเลาะห์กับทำเพื่อขึ้นสวรรค์ใช่ไหมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมคำตอบคือทำเพื่ออัลเลาะห์ทำเพื่ออัลเลาะห์อย่าทำเพื่ออย่างอื่นทำเพื่ออัลเลาะห์ทำจนกว่าอัลเลาะห์จะประทานความเมตตาที่เข้าสวรรค์นี่นะไม่ทำไม่ใช่เพราะนมาดของเรานะไม่ใช่เพราะถือศีลอดไม่ใช่เพราะบริจาคที่อัลเลาะห์ให้เราเข้าสวรรค์เพราะอัลเลาะห์เมตตาเชื่อฟังอัลเลาะห์อัลลอฮ์สั่งอะไรงานหนักงานเบาทำหมดเลยทำเพื่ออัลลอฮ์อย่างเดียวเรียกว่าอิคลาสทำด้วยหัวใจอันบริสุทธิ์ต่ออัลลอฮ์อย่างเดียวไม่หวัง
การชมเชยสรรเสริญยกย่องจากมนุษย์คนหนึ่งคนใดไม่ได้นึกตรงนั้นเลยสวาบ้านนบีเขาทำอย่างนี้เวลานมาศที่มัสยิดนมาศฟัรดูเวลานมาศซุนนัตเนี่ยเขากลับมานมาศกันที่ไหนที่บ้านปิดประตูไม่ให้คนเห็นไซนาบิลาเนี่ยมานมาศที่บ้านประจำมีอยู่ครั้งหนึ่งมีคนมาตามตัวพอเปิดประตูเจอกำลังนมาศอยู่เขาไปคุยเขาบอกฉันไม่อยากให้ใครคุยเรื่องของฉันว่าฉันนมาศที่บ้านไม่อยากคุยเนี่ยเขาทำเป็นความลับระหว่างเขากับใครกับอัลลอฮ์บริจาคก็เหมือนกันบริจาคนั้นอัลลอฮ์พูดสองอย่างซิรอนลับๆ กับเปิดเผยซิรอนก่อนนะแบบลับๆก่อนแล้วเปิดเผยทีหลังไอ้เปิดเผยนี่ก็ได้เป็นการบอกให้เขารู้ว่าเนี่ยโอ้เขาคำบริจาคกันนะเหนื่อยเรานะเพื่ออัลลอฮ์นั่นแหละแต่ต้องการจะให้คนอื่นบริจาคด้วยอย่างนี้ได้ไหมได้จะต้องนำดูใครนะโดยอัลลอฮ์ก่อนทำเพื่ออัลลอฮ์พ่อนบีมุฮัมมัดเนี่ยทำเพื่ออัลลอฮ์หมดเลยขอยกตัวอย่างอีกเรื่องหนึ่งนบีนมาศซุนนะที่บ้านภรรยาเห็นก็ผัวนบีของอัลลอฮ์ทำไมอะนมาศจนกระทั่งเท้าบวมนบีตอบว่าไงรู้ไหมอาลาอากูนอับดันชากูรอนจะไม่ให้ฉันเป็นบ่าวที่ขอบคุณอัลลอฮ์กันนั่นเลยเห็นไหมทำเพื่ออัลลอฮ์หมดเลยจะไม่ให้ฉันเป็นบ่าวที่ขอบคุณอัลลอฮ์กันนั่นเลยทั้งที่นบีไม่มีบาปนะถ้าเรารู้ไม่มีบาปจะทำไหมล่ะแล้วก็ไม่ทำใช่ไหมนอนทั้งวันทั้งคืนแต่ไม่ใช่นบีต้องการจะทำเป็นแบบเพราะเป็นบุคคลตัวอย่างที่อัลลอฮ์ส่งมาฉะนั้นทั้งหมดอย่าทำเพื่อไปสวรรค์ทำเพื่ออะไรเพื่ออัลลอฮ์หวังความเมตตาต่ออัลลอฮ์ซอบิรอนทำด้วยความอดทน2ทำแล้วหวังความเมตตาจากอัลลอฮ์2รางวัลจากอัลลอฮ์ท่านี้พอนะเราจะให้เรารับหมดนะอัลฮัมดุลิลลาห์ครับเชิญอีกครับผมจะเล่าซิฟัตรู้จักคำว่าวาลีไหมวาลีได้ยินใช่ไหมโตวาลีนะวาลีรู้ไหมแปลว่าอะไรอย่าไปนึกว่าตัววลีต้องเหยียบน้ำได้แล้วบินในอากาศนั่นมันนกไม่ใช่วลีวลีคือคนนี่แหละแต่ว่าทำตัวยังไงให้อัลลอฮ์คุ้มครองวลีแปลว่าคุ้มครองเล่าสัก 3-4 รายการ1รอฟังเสียงอาซานเห็นยังครับรอฟังเสียงอาซานอยู่ที่บ้านอยู่ที่ออฟฟิศอยู่ที่ไหนก็ตามแต่เธออยากจะฟังเสียงอาจารย์เช่นอย่างซุฮดอาจารย์ยังอยู่แต่ไปนมาศนี่ไงพี่น้องครับนั่นลักษณะของโตวาลีโยงกับอิสลามหมดเลยอยากฟังเสียงอาจารย์1รับอาจารย์2อันดูอาอัลลอฮุมะร็อบบะฮาซิฮิดดะวะติตามาไม่ต้องยกมือด้วยวัสซอลาติลกออิมาอะติมุฮัมผมอยู่อินเดียมาเนี่ยไอเราติดยกมือพอเจอเฮ้ยจะพาทำอะไรอามัลลาจะนั่งกับผมประจำทำอะไรวะมันซิกรุลลอฮ์ไม่ต้องไปยกมืออัลลอฮ์เพิ่งหูตาสว่างพอไปเรียนหนังสืออัลลอฮ์เรานี่ถูกหลอกมาตลอดไม่ต้องยกมือดูอาทั้งหมดเนี่ยเกือบไม่ต้องยกมือนะดูอาข้าวของนานต้องยกมือไหมขึ้นรถต้องยกมือไหมไม่ต้องยกมือเห็นยังครับรับอาซานเมื่อต้องยกมือไอ้ที่ยกมือมีไม่กี่แห่งหรอกเราแค่นี้พอตกลงว่าเรื่องที่หนึ่งอะไรรอฟังเสียงอาซานเรื่องที่สองอยากจะไปนมาศที่มัสยิดนั่นแหละโต๊ะวาลีพอแค่นี้ใช่ไหมสุภาพนะครับอัลลอฮุมะบิฮัมดิกะชุลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮأستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين